ตอนนี้สวนเกษตรพอเพียงเบาหยองครับผมเออน้ำไปเขาสาหร่ายบ่ดิสีไม่เห็นจะไหนก็เบาหยองบ่นี่บำรุงต้นใหม่ครับบำรุงต้นใหม่อ๋อบำรุงต้นใหม่ไปไผพัดยังนี่ไปไผไอ้ไม่ไปไผมงคลครับอ๋อมงคลปลูกไผน้ำเต้าปลูกไว้ให้เป็นมงคลในสวนครับผมว่าจะกินอะไรตัวนี้นั่นนี่นั่นมีช่องนอนบ่กินครับบ่มีหน่อยกินนอนหน่อยไผน้ำเต้าเป็นไผมงคลครับคนทางคนจีนเขาฮดตัวนี้ฮดยังฮดกล้วยเปล่าครับผมโอ้เสียกล้วยให้งามเลยตัวนี้โอ้โหตัวได้กินหลายเล่มเลยนะตัวเงินเป็นดีดีนะครับเขากับพ่อเสด็จเกี่ยวแล้วพี่น้องเอ้ยบีบน้ำก่อนบีบน้ำก่อนบ่บีบน้ำจุดจุดโอ้ออกแล้วไปสังกอแสงนะเอ้ยเนี่ยกล้วยพันนะพันยังกล้วยเนื้อแดงนะเนื้อแดงนะกล้วยเป็นพวกเขาวะอันนี้กล้วยส้มกล้วยส้มยังก็ไปยังนำมาจากสวนเกษตรพอเพียงก่อนนะโอ้น้ำมาเตี้ยมาตัวนี้น้ำเนาะเนี่ยมาหาพื้นก่อนมาเตี้ยรถมาตกเข้ามาต่อรถมาตัวใหม่ชุดถูกต้องแล้วหนาวหนาวไปดิฟูฟักงามโอ้เขาทาครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็ออกนอแล้ววะนั่นโอ้ตัวนี้มีนอแล้วตัวนี้สองนอแล้วเขาต้องเปียกเลยกูพักไรอยู่ป่ะขนาดยังอยู่ขนาดแล้วดีแล้วขนาดมุกกรอบเอาว่าเกี่ยวเขาเนี่ยได้กินเลยนะสุดยอดบายองสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วปลาคอนแห้งตายหมดแล้วปลาคอนหมดแล้วนะมันแห้งตายมาประทันเลยเนาะมาจับมันประทันเขาทาแล้วครับผมเกษตรนี่ประเดี๋ยวสวยเดี๋ยวกล้วยก็มีพันแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะมาขุดเอาพันขึ้นนี่หรอกให้มันออกน้อยลายก่อนหัวก็น้ำหมักหักเนาะเขียวไปเขียวหมัดตานเลยเนี่ยครับผมพออยู่พอกินครับผมจะน้อยออกน้อยออกยังมากกับออกน้อยมากกับขยายพันธุ์ต่อครับผมน้ำหมักแต่แค่เที่ยงลองพิษลองถือไว้อืมนี่น้ำหมักเจ้าปวกน้ำหมักโอ้หมักไว้ผลไม้เนาะหมักหลายแล้วลองดูด้วยดูเลี้ยงไก่จะได้กินน้อยแล้วครับผมหมัดฐานนี่ดีครับข้าวครับผมฮดน้ำฮดน้ำแล้วครับผมกำลังเขาทาพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับผมต่อไปตาบานเมืองเขาไปยังสี่ครับผมนี้บ่ผลครับบอกอีลีเลยพี่น้องเอ้ยผู้ใดมีอาหารการกินนะครับผมจะอยู่หลอดปลอดเพราะเศรษฐกิจโรงงานก็ถึงปิดถึงยังครับผมยังหน้ากำลังเกิดงามครับผมตอนนี้ไม่พยุงครับผมปลูกพ่อได้ห่มได้ยังได้มีเฮ็ดกินพายผักหนาครับปลาอ้อยเบ้าน้องนี่แหละครับผมปลาอ้อยที่วาซิโลครับ
โอ้บอกตัวครับพี่น้องไปนี่บอกตัวครับพี่น้องเอ้ยโดบกันหน้าสักหน่วยหนึ่งปลอดสารนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมบ่าวหนองวัฒนกรสายจิตครับผมมาเล่นกับสวนบ่าวย้องครับผมมาเบิ่งมาเยี่ยมมาเยียนลูกน้องครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านครับว่าเป็นยังไงครับพี่น้องทักทายกันครับผมย้ำแรกครับผมพี่น้องตำต้มเลยครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมเดี๋ยวเฮายังเลาะไปอีกหน่อยนะครับพี่น้องครับผมความทุกข์ที่เฮาสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปครับพอได้ลดย้อนคากับเขากับน้ำสวนก็ค่อยขยายไปเรื่อยๆกล้วยก็ออกนอกเฮาก็ขยายไปเรื่อยๆครับผมบัดนี้สวนได้ผลผลิตขึ้นมาเต็มสวนแล้วครับเขาก็เริ่มเลี้ยงแล้วผลผลิตออกมาเต็มสวนก็ได้ขยายต่อได้ขายได้ยังครับผมเป็นขนาดบ้างเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำออกแล้วว่าน้องบอกว่าสิขุดสายอีกหน่วยหนึ่งครับผมหน่วยใหญ่ผมสุกในแบบที่เราเป็นในแบบที่เราทำครับผมสุขแบบพอเพียงนี่แหละครับผมทางหลอดในยุคนี้ครับผมยุคต่อไปนี่เป็นยุคไพร่ครับผมผู้ใดมีเงินก็เป็นเจ้าคนนายคนกะกดขี่คนอยากจนครับผมผมว่าประเทศไทยนี่คือสิไปบ่รอดหรอกครับผมกะสิอยู่ได้แค่นี้แหละครับพี่น้องเอ้ยผู้ใดปลูกของปลูกหยังใดก็เฮาก็ได้คงได้ขายครับผมพอได้ขายได้ยังไปแบ่งเบาภาระไปครับผมก็เป็นเงินใดไปครับผมเป็นเฮาปลูกของใดนั้นบ่ครับเฮาก็ควบคุมราคาเองได้แต่เขาเฮ็ดหลายก็ควบคุมราคาเองบ่ได้ครับผมถูกพ่อค้าคนกลางกดขี่ครับผมนี่ก็เป็นหมากครับผมพันธุ์ใหม่ที่บ่าวย้องพ่อขึ้นเห็นว่ามีน้ำมากครับผมน้ำมักจุลินทรีย์ครับผมสังคอแสงเห็นเองว่าจุลินทรีย์เขียวครับจุลินทรีย์แดงยังมันเป็นครับผมไล่แดงจุลินทรีย์แดง ยังมันเป็นครับ นี่บ้านเมืองเฮากับร่างเสียให้เป็นระบอบระบอบไพร่ขึ้นมาคือเก่าครับผมแล้วก็เฮ็ดเป็นประเทศที่ปิดประเทศปิดครับผมผมคิดว่าสิเป็นอย่างนั้นครับผมทางรอดที่ดีสุดคือปลูกผลหมากหมากใหม่ใหม่ผลพืชอายุสั้นครับผมพักสวนขั้วได้ขายไปนั่นครับผมคือพ่อใหญ่เลี้ยงครับผมพ่อผมบ่าวหนองนะครับเนาะเพิ่นก็ขายผลผลิตได้ออกมาแบบจังดีๆครับผมมื้อละ 2-3,000 ครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยควบคุมได้ได้อย่างเงี้ยของครับผมนี่ก็เป็นน้ำมักอันนี้ครับผมน้ำหมักเจ้าปลวกโอ้เป็นอะไรตัวนี้ครับนี่โอ้โหโอ้โหว่าเป็นขี้ตัวนี้เบ้าย้องนี่ครับผมพี่น้องเลยพวกเห็ดพวกยังมาใส่ครับผมเดี๋ยวก็มา มาหดมายังนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมเบิ่งครับพี่น้องเอ้ยงามบ่นี่โอ้ยไข่วัดครับผมจักมือโฮดเทนึงบ่าวหยองอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงบ่คืออยู่เพราะมันอยู่หลอดอยู่ยังไปหลอดจะว่าเขารักเลยโอ้เขารักไปอีกนะรักแล้วไม่มาทานแล้วโอ้แบตเหมือนจะไปยัง